เอลโมโตโฟเทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบค์สวัสดีครับสวัสดีครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Rider นะครับพบกับพวกเราเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับและนอกเหนือจากทางช่อง True Vision 691แล้วนะครับยังมีอีกหลายช่องทางด้วยกันนะครับที่จะให้รับชมไปพร้อมกับเราใช่ครับนั่นคืออันแรกเลยไลฟ์สดตรงนี้เลยฮะเราไลฟ์สดกันอยู่ที่Speed Channel เป็นเพจกลางของเรานะฮะซึ่งเพจนี้นะครับจะรวบรวมทุกรายการของ Speed Channel ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็น Speed Rider กับ Speed Talk ที่เป็นของรายการแล้วก็รายการอื่นๆทางผู้จัดนอกนะครับก็จะมีการเอาข้อมูลมาลงในนี้ด้วยไปจนถึงการไลฟ์สดณตรงนี้ด้วยครับผมและเพจที่2ครับผมก็คือเพจ Speed Rider นั่นก็คือเพจประจำของรายการเรานี่เองครับเข้ามาก็จะพบกับพวกเราทั้ง5คนนะเป็นcover picture นะฮะแหมพี่บอมเย็นหัวโตหล่อเลยนะพี่บอมคนเดียวเลยนะครับแล้วก็ในเพจนี้ต้องบอกว่าเราเดี๋ยวดิสมัครเดี๋ยวหลุดเพจนี้นะครับต้องบอกว่าการเรียกอะไรเวลาที่ลูกค้าเชิญเรานะฮะไม่ว่าจะไปเปิดตัวรถใหม่นะฮะหรือว่ามีกิจกรรมร้านค้าต่างๆเราก็จะมีการอัปเดตนะครับว่าวันนี้จะมีการเปิดตัวนะครับหรือว่ามีการไลฟ์สดทางเพจนี้ด้วยซึ่งแบบเป็นเพจย่อยมาอีกทีไปจนถึงเรื่องราวการอัปเดตของวงการรถสปอร์ตรถเล็กรถใหม่รถใหญ่รถเก่าถูกต้องครับถูกต้องครับถูกต้องไม่ใช่เดี๋ยวต้องรถเล็กรถใหญ่รถใหม่รถเก่าถูกต้องก็เหมือนกันนั่นแหละใช่ไหมใช่ครับประมาณนั้นนะฮะก็ต้องบอกว่ามีหลากหลายช่องทางด้วยกันต่อมาที่ www.speedchannel.co.th นะครับซึ่งเป็น official website ของเรานี่เองนะฮะซึ่งในนี้ก็จะมีการรวบรวมข้อมูลของทางผู้สนับสนุนรายการนะฮะลิงก์ไปยังผู้สนับสนุนรายการด้วยไปจนถึงรายการต่างๆที่อยู่ในช่อง Speed Channel นะฮะและก็จะโยงมาถึงเรื่องของ YouTube ครับซึ่งจะชมไปพร้อมกับช่อง True Vision 691เลยทีเดียวนะครับทาง YouTube ครับเสิร์ชแค่เพียงคำว่า Speed Channel Official นะครับก็จะขึ้นมาแล้วนะครับจะมีให้กดตรงคำว่า Speed Channel Official Live Streaming นะฮะซึ่งตรงนี้เราจะมีการสวิตช์ภาพไปเช่นเดียวกับช่อง True Vision 691ด้วยนะครับเพราะว่าตรงที่เราไลฟ์สดเนี่ยทาง Speed Channel เนี่ยเขาเรียกว่าจะเป็นรายการไลฟ์ดิบจะเห็นทางเบื้องหน้าและเบื้องหลังไลฟ์ดิบดีมั้ยเบื้องหน้าและเบื้องหลังเลยนะอันนี้ไลฟ์สดนะก็คือควบคู่กันไปประมาณนั้นครับผมนะฮะก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีกันก่อนเลยนะครับขอขอบคุณนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speedโซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้แล้วก็ C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนครับโอ้โหจริงๆแล้วนะช่วงนี้ฝนตกหนักมากอย่างเช่นเมื่อวานนี้ทั่วสารทิศเลยนะฮะในกรุงเทพเราน้ำท่วมกันบ้างรถติดรถโอ้โหดับกันเป็นแพเลยนะครับเมื่อวานเนี่ยที่บอกเป็นไงเมื่อวานติดฝนอยู่หน้าสตูเนี่ยครับไม่มีอุปกรณ์เสริมในการรอเลยไม่น่าเชื่อนะฮะแค่วันเดียวนี่ทำให้แบบโอ้โหกรุงเทพนี่เป็นเขาเรียกว่าจมในเขาเรียกว่าเป็นเมืองบาดาลเลยนะฮะทุกที่เลยวิงวอนขอไปถึงท่านที่แบบว่าขี่รถสูงและพร้อมจะลุยนะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์ทรงสูงเนี่ยบางทีรถที่แบบใช้งานเบาๆกันหน่อยนะฮะเป็นรถกุตโต้มั่งเนี่ยมันแบบมันไม่สามารถขับเร็วได้ค่อยๆย่องเมื่อวานเนี่ยผมเหมาแท็กซี่กลับบ้านปรากฏว่าโดนบีบแต่ไล่จากพวกรถ SUV รถ 4Wheel อะไรพวกนี้ผมโอ้โหแล้วเรานั่งอยู่ในรถเราเห็นใจไงเครื่องมันจะดับอยู่แล้วมันไล่อยู่ได้ซึ่งแบบเขาก็แซงไปแล้วก็น้ำก็ท่วมหลังคาไปน่าสงสารมากก็คิดดู 4Wheel นะฮะรถก็สูงล้อก็ใหญ่แล้วเวลาลุยน้ำเร็วๆปุ๊บเนี่ยแน่นอนครับ1รถเล็กๆย่อมเสียเปรียบเสมอนะครับแล้วอย่างหนึ่งว่าพอลุยน้ำแรงๆปุ๊บเนี่ยน้ำเขาก็จะวิ่งเข้าเครื่องฉะนั้นแล้วก็ช่วยๆกันหน่อยละกันนะครับขับเบาๆกันหน่อยนะครับใช้ถนนด้วยกันใช้ถนนด้วยกันก็เบาๆกันหน่อยนะฮะยังไงก็เรียกว่าเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันเราคนไทยด้วยกันนะครับอ่ะวันนี้นะครับวันนี้เรามีเรื่องของ Speed Rider Clinic นะครับเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมโดยเฉพาะเลยสำหรับรถจักรยานยนต์ทั่วไปนะครับเรื่องของน้ำท่วมอย่างเหตุเกิดมาเมื่อวานนี้ก็เลยมีความคิดรวมทั้งทีมงานด้วยบอกเฮ้ยเราน่าจะเอาเรื่องของเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากเพื่อนๆกันดีกว่าจะดีไหมก็เลยบอกโอเคงั้นเรามีเกี่ยวกับเรื่องของ Speed Rider Clinic นั่นเองเกี่ยวกับการดูแลหรือการพร้อมที่จะลุยเกี่ยวกับน้ำท่วมนั่นเองว่าเราจะต้องเตรียมพร้อมอะไรกันก่อนมีอะไรมาบ้างพี่กิ๊งนะครับเรื่องของน้ำท่วมนะครับสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือเรื่องของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เนี่ยเวลาน้ำท่วมนะครับน้ำเนี่ยจะสูงนะครับเครื่องยนต์จะโดนน้ำท่วมหมดเลยนะครับสิ่งที่เรามองก็คือเรื่องของเครื่องยน
นะครับเครื่องยนต์เนี่ยเราต้องตรวจสอบให้ดีก่อนเลยนะครับว่ามีจุดรั่วซึมตรงไหนหรือเปล่าเช่นเครื่องยนต์เนี่ยจะมีรูหายใจอยู่นะครับรูหายใจตัวนี้สำคัญนะครับถ้ารูหายใจต่ำกว่าน้ำนะครับน้ำมันจะเข้าไปในเครื่องได้มันก็จะเป็นสีนมนะครับมันไมโลเลยใส่น้ำแข็งไม่กินได้เลยใช่ช่วงน้ำท่วมเนี่ยต้องตรวจสอบให้ดีนะว่ามีท่อแตกตรงไหนหรือว่ารั่วซึมตรงไหนหรือเปล่านะครับหรือเราอาจจะทำเป็นท่อหายใจที่มันสูงขึ้นมาอีกสักหน่อยหนึ่งอ๋อเหมือนสไตล์พวกรถเอเวนเจอร์ที่เขาบอกว่าต่อท่อออกจากกองอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาสูงใช่ป่ะนะครับต่อกองขึ้นมาเห็นเนี่ยครับเรื่องของน้ำท่วมอย่าลืมนะครับว่าเราลุยน้ำตลอดเวลาและอย่างนึงว่าน้ำไม่ใช่ว่าน้ำแค่ครึ่งตาตุ่มนะฮะมันครึ่งข้อเข่าเลยนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องดูแลต่อไปนะครับเรื่องของหัวเทียนนะครับหัวเทียนปลั๊กหัวเทียนเนี่ยสำคัญเลยนะยิ่งเป็นรถรุ่นเก่าๆหน่อยนะพยายามหาเนี่ยเนี่ยลุยน้ำอย่างเงี้ยคิดดูที่ว่าอะไรที่จะต้องเจอก่อนนะครับมาพูดเรื่องของปลั๊กหัวเทียนก่อนปลั๊กหัวเทียนนะครับปลั๊กนกกระจอกตอนนี้ไปซื้อของแท้ใส่ได้เลยห้ามซื้อของเทียมโดยเด็ดขาดของเทียมอันละ 10-20 บาทห้ามซื้อแล้วนะครับอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของหัวเทียนนะครับตรวจสอบหัวเทียนก่อนนะครับหัวเทียนดูว่าหัวเทียนเนี่ยมีการสกปรกหรือเปล่านะครับมีคราบอะไรหรือเปล่าถ้าไม่ดีให้เปลี่ยนหัวเทียนได้เลยปลั๊กหัวเทียนปลั๊กนกกระจอกเปลี่ยนของแท้เลยครับเบิกศูนย์เปลี่ยนของแท้จะดีกว่านะครับส่วนบางท่านนะครับที่เป็นปลั๊กหัวเทียนที่เป็นรอยเรียกว่าอะไรแตกรายงานแล้วอ่ะนะครับให้ทำการนะฮะหาผ้าเทปนะครับพันเลยฮะพันให้รอบๆสายไฟเลยนะฮะรอบๆสายข้อยหัวเทียนเลยนะครับอย่างน้อยประมาณสัก5รอบหรือ10รอบหนาหนาเข้าไว้ยิ่งดีนะครับต่อไปในรูปภาพเนี่ยเป็นหัวเทียนนะครับหัวเทียนตัวนี้เกิดจากการใช้งานมานานแล้วนะครับก็สมควรที่จะเปลี่ยนแล้วนะครับสีนี่แบบว่ายิ่งกว่าสีสนิมอีกนะใช่สีค่อนข้างจะผ่านงานมาเยอะแล้วนะครับในรูปซึ่งจะเห็นอยู่แล้วนะครับว่าไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นหัวเทียนเกี่ยวกับรถยนต์นะครับก็จะมี4หัวนะครับดูจากเขี้ยวดูจากรูปร่างแล้วรถยนต์แน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์ก็มีถ้าเป็นรถ4สูบก็จะมี4หัวถ้าเป็นรถ2สูบก็จะมี2หัวแล้วก็1สูบก็จะมี1หัวนะครับตามสูบอ่ะมีตามสูบนะครับหัวเทียนตอนนี้นะครับก็แนะนำถ้าเป็นหัวเทียนติดมากับรถนะฮะสมมติว่าเป็นเบอร์8นะครับก็ลองให้ลดเบอร์ลงมาให้เป็นเบอร์7ให้เป็นหัวเทียนที่ร้อนไว้ดีกว่าเพราะช่วงนี้น้ำท่วมอากาศค่อนข้างจะเย็นบางครั้งอาจจะทำให้รถสตาร์ทติดยากนั่นเองนะครับฉะนั้นเราก็ลดเบอร์ลงมาสักเบอร์หนึ่งนะครับพอเราตรวจสอบปลั๊กหัวเทียนเสร็จเรียบร้อยหัวเทียนหัวนกกระจอกเปลี่ยนเรียบร้อยเป็นของแท้เรียบร้อยนะครับเรื่องของสายไฟต่างๆอะไรก็ตามเรื่องของแบตเตอรี่อะไรพวกนี้นะครับต้องดูแลเป็นพิเศษขั้วแบตเตอรี่นะครับผมอยากจะแนะนำให้เอาจารบีทาไม่ขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบนะครับเป็นการป้องกันไม่ให้น้ำมันช็อตเข้าหากันนะครับน้ำเนี่ยมันก็เป็นสื่ออยู่แล้วเป็นสื่ออยู่แล้วนะครับพอเป็นสื่อปุ๊บอาจจะทำให้ประกายไฟมีประกายไฟได้สองนะครับอาจจะทำให้ระบบของเครื่องยนต์หรือระบบไฟมีปัญหาเห็นไหมครับรถนะฮะทั้งรถยนต์แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์วินรับจ้างเห็นไหมฮะน้ำท่วมครึ่งคันรถแล้วอย่าลืมว่าแบตเตอรี่นะฮะของเราค่อนข้างจะอยู่ต่ำอยู่แล้วนะครับอย่าลืมนะครับเก็บความรู้เอาจารบีทาที่ขั้วบวกขั้วลบให้ดีนะครับถ้าแบตเตอรี่ที่อยู่สูงแล้วก็ปล่อยไปได้เลยนะครับเรื่องของต่อไปนะครับเรื่องของระบบเบรกนะครับสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยเบรกตอนนี้นะครับเรื่องของไม่ว่าจะเป็นดิสเบรกหรือดัมเบรกนะครับไอ้ตัวอะไรวะมิชินอ๋อไอ้ตัวนี้คือดิสเบรกนะครับดิสเบรกหรือผ้าดิสเบรกนั่นเองนะครับเราทำการตรวจสอบก่อนว่ามันใกล้จะหมดแล้วหรือยังถ้าใกล้จะหมดแล้วให้ทำการเปลี่ยนได้เลยนะครับอย่าไปรีรอเพราะหน้าฝนแล้วผ้าดิสเบรกเวลาลุยน้ำแน่นอนครับมันจะเป็นขุยนะครับแล้วมันจะหมดเร็วแล้วมันจะลื่นเน้นของแท้ด้วยพี่กิ๊งครับผมเคยใช้ของเทียมปรากฏว่าพอโดนน้ำไปใช่ป่ะครับคราวนี้มันลุยจนเหลือแต่แผ่นเลยใช่เพราะว่ามันคือผ้าเบรกนั่นเองเป็นผ้าที่เขาอัดมาพร้อมกับเยื่อทองเหลืองนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยให้เน้นของแท้จะดีกว่านะครับดูตรวจสอบแล้วนะครับพยายามใช้ของแท้อันดับต่อไปนะครับเรื่องของดิสเบรกนะครับชุดปั๊มดิสเบรกอย่าลืมนะครับถอดขาคลิปเปอร์มาอัดจารบีนะครับเมื่อมันเกิดสนิมแล้วเกิดอะไรแล้วก็ตามให้ถอดขาสไลด์คลิปเปอร์อัด
อัดจระบีไว้นะครับเพื่อกันน้ำเข้าไปข้างในนะครับดูชุดลูกสูบปั๊มนะครับว่าลูกสูบปั๊มเนี่ยมันสกปรกมากน้อยหรือเปล่าถ้ามากก็ให้ทำความสะอาดซะนะครับถ้าเราทำเป็นนะครับถ้าเราทำเป็นเราสามารถทำเองถ้าเราทำไม่เป็นก็แวะเข้าร้านเขาได้เลยสิ่งที่สำคัญเรื่องของดิสเบรกก็สำคัญอยู่แล้วนะครับในการลุยฝนเพราะว่าดิสเบรกเนี่ยจะจมน้ำเสมอนะครับพอจมน้ำปุ๊บเนี่ยแน่นอนครับพอวิ่งไปมันก็จะลื่นนะครับฉะนั้นวิธีการใช้เบรกที่มีน้ำท่วมนะครับพยายามอย่าเบรกหรือว่าเบรกกำค้างไว้เลยให้เบรกแบบตอดนะครับตึ๊ด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 พอในตัวถูกต้องเลยครับเหมือนกับ ABS ในตัวนะครับผ้าเบรกหรือผ้าดิสเบรกนะครับถ้าบางรุ่นนะครับสังเกตที่เนื้อผ้าจะมีแค่กึ่งกลางไว้นะครับบางรุ่นนะครับจะมีเป็นบ้างๆไว้บ้างๆไว้เพื่ออะไรหนึ่งบ้างๆไว้เพื่อให้สิ่งสกปรกเนี่ยเล็ดลอดไปทางช่องที่บ้างไว้หรืออาจจะบ้างไว้เพื่อให้น้ำเนี่ยมันไหลออกไปทางอีกฝั่งนึงได้เห็นไหมครับตัวนี้จะเป็นทั้งหมด3บ้างนะครับหรือบางท่านอาจจะเอามาโมเองก็ได้ใช้เลื่อยเลื่อยเอาก็ได้บ้างเอานะครับเป็นการช่วยในการเบรกได้ดีนะครับเรื่องของจานดิสเบรกจานดิสเบรกนะครับอย่าลืมนะครับว่าถ้าเป็นจานดิสเบรกที่ใกล้จะเสียแล้วนะครับดูจากร่องนะครับถ้าร่องสึกเยอะนะครับเนื้อเหล็กเนี่ยมันหายแหว่งมั่งเต็มมั่งนะครับผ้าดิสเบรกจะเกาะไม่อยู่ฉะนั้นให้ทำการเปลี่ยนจานเบรกได้เลยหรือจานเบรกที่ใช้งานไปแล้วนะครับมีอาการบางเลยนะครับสมควรที่จะเปลี่ยนได้เลยนะครับรู้จักจานเบรกแล้วผ้าดิสแล้วดิสเบรกแล้วเราอย่ามองข้ามเรื่องของลูกปืนล้อนะครับลูกปืนล้อตัวนี้ครับจะจมอยู่กับน้ำตลอดเวลานะครับเราสังเกตได้ก็คือตั้งขาตั้งคู่แล้วให้เพื่อนกดท้ายล้อไว้นะครับแล้วหมุนล้อดูว่ามีเสียงดังฟึดฟัดฟึดฟัดคึดคัดคึดคัดหรือเปล่านะครับถ้ามีเสียงดังคึดคัดฟึดฟัดหรือก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กอะไรก็ตามหรืออาจจะใช้วิธีการโยกล้อนะครับไม่โยกฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับโดยหันแฮนด์เข้าหาตัวให้สุดแล้วก็ให้เพื่อนกดไว้นะครับแล้วก็เราก็จับล้อทั้งสองข้างนะครับทั้งซ้ายและขวานะครับจับแล้วก็โยกดูนะครับโยกดูว่าลูกปืนมันแตกหรือเปล่ามันคอหรือเปล่านะครับถ้ามีแตกมีคอนมีโยกมีเสียงดังให้ทำการเปลี่ยนลูกปืนทันทีลูกปืนจะมีข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวานะครับพอเราเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่าลืมซีนนะครับหรือโอริงที่อยู่ข้างหรือเรียกว่าบูทนะครับจะมีโอริงหรือมีซีนก็ตามตัวนี้ให้เอาจระบีนะครับทาไว้ด้วยนะครับทาแล้วก็ประกอบเข้าไปทั้งซ้ายแล้วก็ขวาอีกฝั่งนึงเนี่ยนะครับจะเป็นเรียกว่ากระปุกไมนะครับกระปุกไมตัวนี้ครับจะมีเฟืองของกระปุกไมอยู่แล้วเฟืองวนรอบเฟืองไมนั่นแหละนะครับแล้วอย่าลืมเอาจระบีทาไปด้วยจาระบีตัวนี้นะครับมันกันน้ำได้เวลาเราลุยฝนนะครับ1ป้องกันเสียงดังป้องกันความเสียดสีป้องกันน้ำเข้ามันสามารถที่จะกันได้นะครับเรื่องของน็อตต่างๆนะครับน็อตแกนล้อนะครับสมควรพอแกออกมาแล้วเอาจาระบีทาป้ายไว้นะครับป้ายไว้แล้วก็ยัดเข้าไปน็อตยึดล้อก็ตามก็เอาจาระบีทาไว้ล็อกไว้นะครับอย่างน้อยเนี่ยนะครับลุยน้ำมันจะได้ไม่เข้านะครับต่อไปนะครับต่อไปเราก็จะมาเรื่องของรถที่เป็นเกี่ยวกับโซ่สเตอร์นะครับรถโซ่สเตอร์สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือต้องลุยน้ำจมอยู่กับน้ำตลอดเวลาเพราะจมตลอดเวลาเป็นไงครับโซ่แห้งคราวนี้แหละมันจะเหล็กกับเหล็กเสียดสีกันแล้วใช่อย่าลืมนะฮะเหล็กกับเหล็ก พอมันลุยน้ำทุกวันเป็นไงครับนอกจากน้ำแล้วสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือฝุ่นละอองต่างๆพวกขี้หินดินทรายต่างๆพวกนี้มันจะเข้าไปกัดก่อนเรื่องของชุดโซ่สเตอร์ของเรานั่นเองสิ่งที่เราจะต้องดูแลคืออะไรนะครับ1 นะครับถ้าเป็นชุดโซ่ที่เป็นโอริงนะครับให้หาสเปรย์ที่เกี่ยวกับการป้องกันการสึกก่อนโดยเฉพาะนะโดยเฉพาะไม่ใช่แบบว่าบางคนเนี่ยจะชอบเอาโซนิกไปไม่ได้ครับโซนิกไม่ได้ครับบางคนบอกโอ้ยโหพอฉีดตอนแรกแล้วมันลื่นแค่ตอนนั้นจริงๆใช่ครับแต่เพราะว่ามันพอมันหมดไปแล้วเนี่ยเข้ามางานเข้าเพราะฉะนั้นแล้วเขาถึงมีเรื่องของสเปรย์เข้ามาขายครับผมเรื่องของสเปรย์ฉีดโซ่โดยเฉพาะเฉพาะที่เป็นโอริงนะครับแต่ถ้าเกิดโซ่ที่ไม่เป็นโอริงเราก็สามารถที่จะใช้น้ำมันเครื่องก็ได้นะครับหยอดเข้าไป
นะครับเครื่องใช้แล้วอ่ะน้ำมันเครื่องใช้แล้วหรือที่เหลือใช้แล้วนะครับเราสามารถที่จะหยอดไปได้นะครับวิ่งใช้งานไปได้นะครับอย่าลืมนะครับชุดโซ่สเตอร์เมื่อใช้งานไปสักพักหนึ่งอายุการใช้งานจะหมดเร็วเพราะว่าช่วงนี้มันช่วยช่วงที่หน้าฝนแล้วเราต้องขับลุยฝนตลอดเวลานะครับสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เราจะเป็นที่จะต้องดูแลให้ยืดอายุการใช้งานให้มันยาวนานมากขึ้นกว่าเดิมมันดูแลแล้วก็มันเรียกว่าหยอดโซ่น้ำมันเครื่องนั่นเองนะครับต่อไปนะครับพอเรื่องของโซ่แล้วนะครับเรามาเรื่องของรถออโต้บ้างล่ะโอ้โหนี่ไงมีคนถามมาพอดีเลยพี่กิ๊งว่าเดี๋ยวขออนุญาตตอบคุณเฟรมไปพร้อมกับกรณีนี้เลยนะครับก็คือวันนี้ลุยน้ำสูงลุยจนคัดลื่นน้ำเข้าแข็งต้องถอดฝาครอบแข็งมาทำอะไรบ้างไหมครับผิดเสียโอเคครับรถออโต้ทุกรุ่นเลยนะครับเอาแบบตีมุมกว้างเลยครับทุกรุ่นเลยครับถ้าน้ำเข้าเครื่องแล้วสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือรถมันจะขี่ไม่ได้มันจะฟรีทิ้งนะครับสิ่งที่จะต้องทำได้คือจอดต้องจอดหรือไม่ถ้าเรามีเครื่องไม้เครื่องมืออ่ะเราต้องลื้อข้างคัดออกมาเอาน้ำออกให้หมดเลยนะครับแล้วสิ่งที่มันลื่นเพราะอะไรหนึ่งคัดแรงเวียงนะครับมันจมน้ำอ่ะมันฟรีทิ้งอ่ะมันก็ลื่นนี่ครับลื่นหมดเลยเคยเจอตัวเองเลยพี่หมกจอดอย่างเดียวสายพานนะครับสายพานพอโดนน้ำมันก็ลื่นนะครับสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือเราต้องแก้ไขเฉพาะหน้าหนึ่งนะครับต้องเตรียมเครื่องมือก่อนนะครับเตรียมเครื่องมือไว้ในใต้เบาะหรืออะไรก็ตามนะครับมีเครื่องมือเราสามารถลื้อแล้วทำตรงนั้นได้เลยแก้ไขเฉพาะหน้าได้อะลื้อออกมาปุ๊บทำการเซตให้แห้งอะเรื่องของชุดชามชุดคัดอะไรต่างๆพวกนี้เป่าให้แห้งหรืออะไรก็ตามเนี่ยทำเพื่อให้มันเสด็จน้ำให้ดีที่สุดอะแล้วก็เบิ้ลรอบดูนะครับให้น้ำมันดีดๆเสร็จแล้วเนี่ยพอล้อหลังมันทำงานได้แล้วคราวนี้เราก็ถึงประกอบนะครับสิ่งที่เจอกับหน้าฝนเนี่ยนะครับเราต้องหาปะเกนนะฮะปะเกนที่ช่างเขาถอดอะไรก็ตามที่ไล่ข้างไล่เม็ดปะเกนตัวนี้นะครับไปหาซื้อมาซะแล้วมาประกอบใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เรื่องของน้ำที่มันจะเข้าไปเนี่ยหนึ่งมันเข้าจากทางกองอากาศนะครับหรือมันเข้าจากทางลมที่ระบายออกมาทางด้านก้นแข็งนะครับถ้าเป็นพีเซ็กเนี่ยจะเข้าด้านหน้าลมเนี่ยจะเข้าด้านหน้าแล้วก็มาออกด้านหลังนะครับคราวนี้ไอ้น้ำเนี่ยมันท่วมขึ้นสายพานแล้วจะทำยังไงเขาย้อนทางหลังมาเลยมันลำบากนะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เรียกว่าต้องหลีกเลี่ยงแต่เราจะหาวิธีการแก้ได้ก็คือแก้อย่างที่ผมว่าต้องมีเครื่องมือคราวนี้การดูแลบำรุงรักษาเนี่ยนะครับนอกจากการดูแลเรื่องของสายพานแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาย้อมอีกสักนิดนึงนะครับเรื่องของผ้าดำเบรกหลังแน่นอนนะจะเป็นรถออโต้ก็ตามก็เป็นนะครับรถบีเกียร์ก็เป็นนะครับดำเบรกหลังหรือดิสเบรกหลังนั่นเองก็เหมือนกันนะครับดัมเบรกหลังแน่นอนครับสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยน้ำมันเข้าแน่นอนพอน้ำมันเข้าเป็นไงฮะเบรกไม่อยู่เราจำเป็นที่จะต้องดูแลมันดูแลแบบไหนล่ะนะครับหรือล้อหลังออกมาเลยนะครับหรือล้อหลังออกมาเสร็จแล้วหาผ้าทรายมาขัดซะนะครับมาขัดเรียบร้อยเบอร์หยาบหน่อยก็ได้เบอร์380อะไรก็ตามขัดผ้าดัมเบรกดูแล้วมันลื่นมันเป็นเงาเปลี่ยนซะนะครับลูกเบี้ยวเบรกนะครับสังเกตดูจะมีเดือยออกมาไอ้ตัวนี้จะเป็นลูกเบี้ยวอยู่เอาเดือยตรงนี้ดึงออกมาเสร็จแล้วล้างทำความสะอาดซะแล้วก็เอาจาระบีทานะครับพร้อมทั้งลูกเบี้ยวก้ามปูนะครับลูกเบี้ยวก้ามปูเมื่อเราเบรกเนี่ยจะบิดได้นะครับเอาจาระบีทาพร้อมเสานะเสาจะมียึดของดัมเบรกทั้งซ้ายและขวาเอาจาระบีทานะครับพอทาเสร็จแล้วนะครับเราก็ประกอบไปตามเดิมก่อนที่เราจะประกอบนะครับทำการตรวจสอบเรื่องของลูกปืนล้อก่อนลูกปืนล้อจะมีทั้งหมดอยู่3ตัวลูกปืนดุมสเตอร์ลูกปืนดุมล้อด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับตรวจสอบโดยใช้นิ้วหมุนดูหรือใส่เขาเรียกว่าใส่แกล้อแล้วหมุนล้อดูหมุนดูว่ามีเสียงดังคึกคักหรือเปล่าจับล้อดูมันโยกหรือเปล่าถ้าโยกเปลี่ยนทันทีเลยอย่าไปเสียดายนะครับเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะครับเรามาดูเรื่องของลูกปืนดุมสเตอร์นะครับลูกปืนดุมสเตอร์ตัวนี้จะรับภาระหนักมากเพราะอะไรเพราะหนึ่งเรื่องของการกดกระชากเรื่องของสเตอร์เรื่องของการน้ำจะเข้าทางก็คือทางลูกปืนดุมสเตอร์นั่นเองฉะนั้นจับลูกปืนดูว่ามันสึกไหมถ้าสึกก็เปลี่ยนแล้วอัดจระบีซีนสเตอร์ก็เหมือนกันซีนสเตอร์ตัวนี้ดึงออกมาแล้วเอาจระบีทาบูทเอาจระบีทานะครับทำไมผมต้องนิยมใช้จาระบีทาเพราะว่าจาระบีมันอยู่กับเราได้นานแล้วว่ามันกันน้ำได้แต่ถ้าเกิดเราใช้
น้ำมันหล่อลื่นล่ะแป๊บเดียวก็แป๊บเดียวมันก็จะหมดไปฉะนั้นต้องใช้จารบีทานะครับพอทาเสร็จเรียบร้อยนะครับประกอบไปเหมือนเดิมแกนล้อนะหรือแกนเผาหลังจารบีทานะครับรวมกระทั่งเกลียวแล้วก็น็อตใส่ร้อยเข้าไปแล้วก็ยึดให้แน่นนะครับพอยึดให้แน่นเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ประกอบใช้งานตามปกตินะครับนี่แหละครับคือการดูแลบำรุงรักษาเกี่ยวกับการลุยฝนหรือการลุยเกี่ยวกับน้ำท่วมนั่นเองประสบการณ์ตรงเลยนะคือไอ้ตั้งแต่เรื่องปักหัวเทียนปักนกกระจอกเนี่ยครับผมถ้าใช้ของเทียนหรือใช้ของที่แบบว่าเก่าจนแบบว่ามันแตกลายงาแล้วเนี่ยขี่ไปเมื่อก่อนเคยรู้สึกนะเหมือนโดนไฟดูดไฟดูดแน่นอนครับมันดูดขึ้นมาเลยขึ้นดูดที่แฮนด์เลยนะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดขี่ลุยฝนด้วยนะโอ้โหแบบฉะนั้นแล้วเนี่ยรถเก่าๆนะสมควรเลยฮะเปลี่ยนหัวนกกระจอกให้ขอให้เป็นของแท้ใส่เป็นฮะของแท้ลองลุยฝนดูถ้าไม่ลุยฝนลองเอาน้ำราดดูถ้าราดแล้วน้ำถ้ารถไม่ดับเนี่ยใช้งานได้ถ้าล่าแล้วน้ำดับแสดงว่าเป็นที่ปักนกกระจอกนั่นเองแล้วผมมันแบบมันหมิ่นเหม่มากนะแล้วบอกว่ามันแบบเฮ้ยรู้สึกเฮ้ยเป็นหมันบอกว่าเนี้ยไม่เป็นเว้ยไม่เป็นนะฮะฉะนั้นแล้วเราต้องดูแลนะครับกรณีนี้คือที่พี่บอกก็คือสินกันน้ำผมเนี่ยไปทะลึ่งเอาออกเพราะว่าแต่ก่อนนี่จะรีบไปไหนเนี่ยแต่ก่อนนี่ต้องบอกว่าเอารถตัวเองอะลงแข่งในสนามตั้งแต่สมัย LS1 Blacklist ใช่ไหมครับแล้วก็ต้องถอดซินกันน้ำออกเพราะเราเห็นว่าเอ้ยโหทำไมรถแข่งแบบเวลาหมุนล้อแบบมันไม่อยากจะหยุดเลยรถแข่งใช่ไหมเพราะซินกันน้ำออกนั่นแหละมันลื่นจริงนะแต่พอเวลาโดนฝนเข้าไปเนี่ยครับงานเข้าเรียบร้อยนะครับก็ขอนิดนึงกว่าเดิมยังไงครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมต้องดูแลรถเราให้ดีๆรวมกระทั่งตัวเราด้วยนะครับเมื่อเจอฝนนะครับเตรียมชุดกันฝนเอาไว้ด้วยนะครับจะดีกว่าอ่ะนะครับประมาณนั้นอ่ะช่วงนี้ต้องบอกว่าเมื่อกี้น้องเขาเร่งมาบอกนี่เวลาเรามีความรู้ไม่เป็นไรน้องเข้ามาน้องครับวันนี้เรามีอะไรครับต้องบอกว่านี่เลยฟาโลว่าแล้วก็จีโอวานนี่นะครับแว่นตาที่ราคาพิเศษครับผมที่เราเอามาขายในรายการนะฮะแล้วก็มีการพรีวิวโดยพี่โบ๊ทแล้วก็พี่บอมตอนนี้พี่โบ๊ทพี่บอมรออยู่นะครับไปเลยไปครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรา2คนใน Space Channel เราก็มานำผลิตภัณฑ์มานำเสนอคุณผู้ชมนะครับต้องบอกว่านี่คือแว่นตาที่ต้องบอกว่าเป็นแว่นตาเราขายกันเป็นเซตเลยทีเดียวต้องบอกว่าคุ้มมากกับคุ้มครับต้องบอกว่าแว่นตาตัวแรกที่ผมนำเสนอคุณผู้ชมยี่ห้อนี้เป็นแนวสปอร์ตแนวสปอร์ตที่ยี่ห้อฟาโรว่าฟาโรว่าเนี่ยผมบอกว่าเหมาะตรงไหนคุณผู้ชมเนี่ยก็คือ1ชุดนี่นะฮะประกอบไปด้วยโครงแว่น2อันตัวแว่นเนี่ยมี2อันใน1กล่องนะครับมีเลนให้เลือกถึง5เลนครับผมนะฮะอย่างที่ผมชอบตัวนี้ก็เพราะว่าอย่างตัวนี้เป็นเลนแบบโพลาไรซ์ใน1ชุดก็จะมีตัวนี้ที่เป็นเลนโพลาไรซ์นะแล้วเวลาที่เราขี่รถมอเตอร์ไซค์ไงเราหัดตอนกลางวันเนี่ยเงี้ยเราพกไปอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ใส่แว่นตัวนี้ไปปั๊บในขนาดกลางวันที่เป็นแดดสีดำเป็นแว่นดำกันแดดครับผมตัดแสงนะครับพอตอนกลางคืนปุ๊บเราก็ปุ๊บเก็บแว่นตัวนี้หยิบสีเหลืองขี่รถกลับบ้านเนี่ยสบายจริงๆความพิเศษของตัวนี้คือสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้อย่างง่ายได้ครับเพราะเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนแค่นี้แล้วเราสมมติอันดำนี้เราอยากจะเปลี่ยนแนวก็สามารถใส่ได้อย่างง่ายดายทีเดียวพี่โบ๊ทนะครับแค่นี้เองแล้วก็ต้องบอกว่าใส่แล้วก็รู้สึกสบายตานะใส่แล้วก็รู้สึกว่าสงสัยสบายฮะแล้วก็อย่างนึงตรงนี้เนี่ยตัวสปอร์ตตัวนี้เนี่ยผมว่าเหมาะกับพี่น้องชาวไรเดอร์ทั้งหลายได้หมดเพราะว่ากันลมจะเล่นกีฬาทางน้ำไม่ว่าจะเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์ขับรถสายคล้องคอให้ด้วยนะฮะกันหลุดเลื่อนเล่นมีสายรัดเล่นเจ็ตสกีอะไรก็ไม่ปลิวหายไป1ชุดนี่นะฮะจะประกอบไปด้วยเนี่ยโครงแว่น2อันพร้อมเลนอีก5เลนนะฮะที่เราใส่ไว้ให้ดูและที่สำคัญก็โพลาไรซ์ตัวนี้ก็บอกว่าใส่แล้วสบายตาแล้วก็สามารถตัดแสงแล้วก็เรียกว่าถนอมดวงตาเราได้เป็นอย่างดีครับบางครั้งหลายคนที่มีปัญหาเรื่องรังสี UVA UVB อะไรก็ตามแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นครับ Tio Wani ครับครับผมเป็นแนวแบบดีไซน์แบบแฟชั่น
เหมือนกันครับ1ชุดก็จะประกอบไปด้วยตัวกรอบเลนที่เป็นอย่างอันนี้เป็นกรอบทองอันนี้เป็นเลนส์ดำดำก็เลยเป็นสีอะไรนะเป็นแบ็คโครมครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบทองนี่ใส่ให้ดูครับนะได้หมดเข้ากับทุกหน้าหน้าผมหน้าใหญ่ๆก็ใส่ได้นะสบายๆแล้วก็ข้อจุดสำคัญก็คือเหมือนตัวสปอร์ตเหมือนกันตรงนี้สามารถขอบเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายดายเหมือนกันครับเบาด้วยนะหนักเบาแล้วคุณผู้ชมหนักเบามากหนักเบามากครับผมใส่แล้วน่าจะไม่ลำคาญเพราะว่าแว่นที่มีน้ำหนักเยอะๆใส่นานๆแล้วอาจจะลำคาญใส่แล้วต้องบอกว่าสบายตาตัดแสงนะครับแล้วก็ใส่ดีทีเดียวน้ำหนักเบาทำให้เรารู้สึกว่าไม่ลำคาญเวลาที่เราใส่ตัวเลนส์ครับทั้ง2รุ่นก็บอกว่าเป็นวัสดุที่ไม่ต้องกลัวเรื่องที่มันจะแตกหักนะครับเราก็ยังไม่เป็นไรทดสอบมาเองเราโยนเรามาเองนะครับก็แว่นก็เลนส์ก็ไม่แตกเพราะตัวเลนส์สามารถให้ตัวได้นี่ผมลองขยับๆดูนะครับต้องบอกว่าน้ำหนักเบาแว่นทั้ง2ตัวนี้ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวอิตาลีเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจนะครับต้องบอกว่าเจ้าแว่น2ตัวนี้นะฮะที่เรานำเข้ามาถือว่าเป็นของดีที่เราขออนุญาตไปขอราคาเขามาขายเอาราคาพิเศษมาฝากคุณผู้ชมเลยเพราะว่าเจ้าแว่นฟาโรวาตัวแรกที่เป็นแบบสปอร์ตที่ผมถืออยู่ในมือนี่นะฮะมูลค่า 2,300 บาทส่วนจิโอวานนี่ครับที่ผมบอกว่าเป็นแนวดีไซน์แบบแฟชั่นนะครับมูลค่า 2,500 บาทถ้าคุณผู้ชมสนใจแว่นทั้ง2แบบนี้นะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์064-141-4004หรือว่าสั่งใน ID Line ก็ได้ครับที่เราขึ้นไว้ข้างหน้านี้ LSP-Global นะครับอย่าลืมนะครับค่าจัดส่งชุดละ100บาทครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณจะได้มีความครอบครองเป็นแว่นเท่ๆแบบนี้ทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นแนวแฟชั่นหรือแนวสปอร์ตกับเจ้าฟาโรวาแนวสปอร์ตแล้วก็จิโอวานนี่แนวแบบแฟชั่นครับติดต่อเข้ามาครับ